สวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนของคลิปที่3นะครับหลังจากที่เรานีผมสมัครในส่วนของ Tik t o k s h o p เรียบร้อยลิงก์มาที่ช่องเราเป็น Marketing เรียบร้อยนะครับเราแอดในส่วนของสินค้าที่เราจะได้ค่าในหน้าเนี่ยเอาเรามาขายในไลฟ์หรือว่าในส่วนของตัวคลิปนะครับผมที่เรารีวิวสินค้าแอดเข้าไปได้นะครับโดยที่เราต้องแอดนะครับในส่วนของสินค้าเข้ามาในในส่วนของ ช็อปนะครับผมในส่วนของตะกร้าสินค้าของเราใน akt ทิกตอกของเรานั่นเองครับผมจากที่เราสมัครทิกตอกช็อปนะครับในส่วนของคลิปที่3นี้เี๋ผมจะมาสอนเพืเ่อนๆนะครับในการนะครับผมการจัดชุดนะครับผมจัดชุดนะครับจกากตะกร้าสินค้าเนี่ยที่เราแอดมาแล้วนะเราจะจัดชุดเอาไว้ในการไลฟ์ในการไลฟ์ขายของแต่และคลิปแต่และวันนะครับเราอาจจะจัดนะครับแต่และชุดชุดหนึ่งสินค้าชุด 1. นึงชุด2นะเป็นเวลาตอนเช้าเรา ไลฟ์ like ชุดนี้ขายชุดนี้ตอนบ่ายตอนเที่ยงเราไลฟ์อีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยเราสามารถจัดชุดแล้วก็จกัดเหรียญได้นะครับที่จะเอาอะไรขึ้นบนขึ้นล่างครับผมเราสามารถที่จะจัดชุดก่อนได้เพื่อเตรียมตัวนะครับในการไลฟ์เราไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะแอดนะครับแอดในส่วนของตัวช็อปของเราทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับเสียเวลาเราแอดไว้เลยจัดเป็นชุดได้เลยนะครับผมแล้วในส่วนของการลบนะครับการลบนะครับผมการลบสินค้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่า สินค้าหมดไปแล้วนะครับเราไม่ได้าขายแล้วไม่ได้ทำในหน้าแล้วเราสามารถลบได้ที่เมนูข้างๆกัน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับผมจากที่เราแอสินค้ามาในส่วนของตัวตะกร้าของเราเรียบร้อยนะครับเราจะจัดหมวดหมู่เพื่อที่จะใช้ในการไล์นะครับผมไล์ต่อไปการไล์ขายของนะครับเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มนะครับผม ปุ่มบวกข้างล่างนะครับแล้วก็กดปุ่มไหลนะครับผมตัวนี้เราต้องมานั่งเอสครับผมที่สินค้าครับผมเราต้องมานั่งเอทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยผมเราสามารถจัดชุดได้เลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดเพิ่มสินค้าตอนแรกถ้าเกิดเราไม่มีชุดสินค้ามันจะขึ้นแบบเยอะอย่างงี้เพื่อนเพื่อนเราไม่รู้ว่าชุดอะไรเป็นอะไรเราจะไปกดอะไรตรงไหนนะครับมันจะช้าเพื่อนๆในการที่เราจะไล์นะครับผมไล์ขายของอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนในตัวนี้ครับผมเราสามารถที่จะ กดที่ชุดสินค้าตัวเนี้เราจะสร้างชุดสินค้าอย่างนี้คือกดเทียวปุ๊บสินค้ามาเลยปึ้มเลยอย่างเงี้ยเราจะทาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปมันบ่มเบื้องต้นนะครับให้เราแบ็กบกับก่อนตัวนี้เข้ามาในส่วนของตัวทิกตอกเราขึ้นหน้านี้ใช่ไหมให้เรากดคําว่าตะกร้าสินค้าของเราครับกดคําว่าทิกตอกช็อปครับผมเช่นเคยเพื่อนๆกดคําว่าทิกตอกช็อปครับตรงกลางในรูปในส่วนของตัวบ้านนั่นเองเพื่อนๆพอได้เงี้นะครับเพื่อนๆไปกดคําว่าชุดสินค้าครับ คำว่าชุดสินค้าครับผมเมนูนะครับเครื่องมืออันข้างล่างขวานะข้างล่างขวานะครับตรงแถบเมนูครับคาว่าชุดสินค้าไลน์ครับเพื่อนเพื่อนกดคําว่าชุดสินค้าไลน์นั่เองเพื่อนพอกดได้อย่างนี้เพื่อนเพื่อนพอกดได้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนครับผมสร้างนะครับผมกดสร้างนะครับปุ่มด้านล่างเพื่อนๆสร้างชุดสินค้าครับผมสร้างมาเพื่อนเพื่อนเราก็พิมพ์ไปว่าชุด1ชุด1เราก็พิมพ์ไป ชุดหนึ่งแล้วก็ปุ่มถัดไปเพื่อนชุดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนคลิกคำว่าเพิ่มสินค้าด้านล่างครับผมแล้วก็ติ๊กคําว่าร้านค้าคือร้านค้าของเราครับผมเพราะว่าสินค้าเราได้เอสมาเรียบร้อยพอได้ยงี้นะครับให้เพื่อนกดครับผมอย่างสมมติเราจะเอาเราเตอร์นะครับเอาไว้ข้างล่างสุดครับผมในส่วนของตะกร้าสินค้าเวลาเราเอสในในไลน์นั่นเองเพื่อนให้เรากดครับคำว่าเพิ่มเนี่ยเพื่อนเพิ่มไปเพิ่มไปนะครับผม เพิ่มไปเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนแบกกลับมาดูนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ในส่วนของตัวสินค้านะครับเริ่มแรกแล้วเราให้เพิ่มอีกนะครับผมเราจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มอีกร้านค้าครับผมแล้วเราก็มาติกอย่างสมมติผมจะเอากล้องขึ้นผมก็ติดก,กล้องนะครับผมติดก,กล้องเข้าไปติดก,กล้องเข้าไปอ่าได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ในส่วนของตัวสินค้าเป็นเรียงเป็นระเบียบครับผมเป็นหมวดหมู่แล้วนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับผมได้เป็นอย่างนี้นครับให้เราเพิ่มนะครับผมอ่ะผมจะเพิ่มอีก1อันแล้วกันเป็นตัว et, ไมค์ไวเลตไร้สายครับผมอ่ะผมก็คลิกเข้าไปเพิ่มไปเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆแบกกลับผมไปดูหน้านี้ว่ามันเรียบร้อยหรือเปล่าพอเรียบร้อยนะครับกรณีที่เราอยากจะ เปลี่ยนนะครับผมตำแหน่งของตัวสินค้านะครับเราสามารถทําหน้านี้ได้เลยโดยที่เราคลิกนะครับผมแก้ไขนะกรณีที่เราจะเอาระดับ2ไปอยู่ระดับ3ระดับ3ไปอยู่ระดับ4อะไรเงี้ยเราสามารถคลิกที่เมนูซ้ายด้านล่างนะครับคาว่าแก้ไขกับผมคลิกแก้ไขครับ,แ,รบแล้วเราสามารถลากได้เพื่อนๆเ,เอามือเนี่ยของเรานะครับผมไปคลิกที่3จุด สามจุดนะครับผมสามจุดขีดยวาวๆนะครับที่ด้านขวาเนี่ยค้างเอาไว้เพื่อนๆแล้วเราก็ลากได้เลยเพื่อนๆเราจะเอาไปอยู่ตรงระดับไหนเราก็คลิกค้างไว้อย่างเงี้ยคลิกค้คางไปไปนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยเพื่อนๆจะเอาเราเตอร์ตัวนี้ไปไว้ข้างบนอย่างเงี้ยเราก็คลิกค้างไว้แล้วก็เอาไว้นี่นคลิกอย่างเงี้ยได้เลยเพื่อนๆคลิกได้เลยนะหลายตำแหน่งเพื่อนๆอย่างเงี้ยเราก็คลิกปุ๊บค้างเนี่ยปล่อยอันนี้คือง่ายๆเลยพอเราได้ตำแหน่งในส่วนของชุดไลท์เรียบร้อยนะครับให้เรากดคำว่าบันทึกครับ เรียบร้อยแล้วก็คลิกคําว่าเสร็จเพื่อนคลิกคาว่าเสร็จด้านบ,าน,บานครับผมพอบันทึกเสร็จแล้วชุดไลน์นะครับเราก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเพื่อนชุดไลน์นั่นเองเพื่อนพอได้งี้เราแบ็กกลับเลยเพื่อนได้เงี้นะครับผมเราสามารถแบ็กกลับได้เลยหรือในกรณีที่เราจะลบใช่ไหมในส่วนของที่เราจะลบนะครับเราสามารถดีเข้าในนี้เหมือนกันลบนะครับผมลบในตัวสินค้านะครับผมคือจัดก,การครับผมในส่วนของตัวโชว์เคสครับผมจัดก,การโชว์เคสนะครับในส่วนของเมนูเครื่องมืออันที้ อันขวาบนสุดนะอันขวาบนนะครับเมนูแถบเครื่องมือนะครับจากการโชว์เคสเราสามารถที่จะมากดนะครับผมลบตัวนี้ได้เพื่อนเนี่ยลบสินค้าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งเราสามารถที่จะคลิกครับผมที่เมนู e d i t ด้านขวาครับแล้วเราสามารถที่จะเอาไว้ไปอยู่ด้านบนด้านอะไรเงี้ยสามารถคลิกได้เลยนะเราจะเอาในส่วนของกล้องอันที่3ไปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็คลิกคลิกหัวสอนด้านล่างครับทีเลื่อนไปข้างบนนะครับคลิกได้เลยคลิกไปอยู่บนเนี้คลิกปุ๊บ ปหยุ่งบนอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกได้เลยครับผมเปลี่ยนตำแหน่งครับเพื่อให้กล้องนะครับไปหยุ่งบนสุดนะครับเนี่ยเราก็คลิกแล้วก็อยู่งล่างครับหัวลูกศรขึ้นบนนะครับสีแดงเนี่ยเรียบร้อยนะครับในส่วนของกล้องอยู่งบนหรือว่าเราจะลบเนี่ยเราก็ติ๊กถูกแล้วก็ลบตรงอ่ารูปลบนะครับสีแดงอยู่ด้านขวาล่างน,นั่นเองเพื่อนๆลองดูครับแล้วเราก็คลิกมาเสร็จอันนี้คือการลบหรือจัดตำแหน่งในส่วนของตัวอ่าตะกะดะกะสินค้าเรานั่นเองเพื่อนๆ จัดตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามพอได้แบงนี้นะครับเราจัดชุดเสร็จเรียบร้อยเรียงตำแหน่งเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับผมเราจะไลค์นะครับผมเป็นเพื่อนกดที่ปุ่มด้านล่างครับผมบวกแล้วกดปุ่มกาไลค์นะครับผมกดปุ่มไลค์แล้วเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มสินค้าเมนูด้านล่างครับผมแถวที่2อันล่างนะแถวที่2อครับผมอันที่2อครับอันที่2คือสินค้าเพื่อนสินค้ากดคําว่าสินค้าเพื่อนแล้วมันจะเด้งขึ้นมาครับ กดเพิ่มสินค้าครับผมตรงหน้านี้ครับเรายังไม่ต้องเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะสเปซสบะให้เพื่อนๆไปกดคําว่าชุดสินค้าไลท์ด้านขวาที่เราจับชุดเอาไว้นะครับให้เพื่อนๆกดนะครับผมตรงกลมๆเนี่ยตรงกลมๆเมื่อกี้ครับผมกดตรงกลมๆนะครับผมกดกลมๆให้ขึ้นสีแดงครับผมกดตรงกลมหน้าชุดครับผมแล้วเรากดเพิ่มทั้งหมดครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพิ่มมาแล้วเจ็ดรายการจากที่เราเอตไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับ เราได้ยางงี้เรียบร้อยนะครับผมคือชุดตัวที่เราจะไลน์นั่นเองเพื่อนเราสามารถที่จะกดเริ่มไลน์ได้แล้วก็เราก็สามารถที่ปักหมุดนะครับในส่วนตัวสินค้าในไลน์ได้เลยเพื่อนอันนี้คือง่ายๆเลยเพื่อนๆวิธีการจัดชุดไลน์นะครับเพื่อสะดวกต่อการนะครับผมที่เราจะเอสสินค้าในไลน์ที่สะดวกขึ้นครับโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มทีละตัวทีละตัวแบบนี้นะครับบางทีมันสเปรสปะเราจัดชุดไลน์เอาไว้เรามีเวลาว่างเราจุด จัดชุดไลน์เอาไว้ให้เป็นระเบียบชุดนี้นะครับไล์ตอนเช้าชุดนี้ไลน์ตอนบ่ายเป็นสินค้าไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยเราจัดชุดให้เรียบร้อยเราก็มาติ๊กๆิ๊กกอย่างเงี้ย ติกได้เลยเพืเ่อนๆแล้วเราก็กดเพิ่มข้างล่างทั้งหมดเนี่ยมันจะลิงก์มาทั้งหมดเลยเราไลฟ์ปุ๊บเวลาเราไลฟ์มันก็จะหายไปครับเวลาเราจะไลฟ์ใหม่แล้วก็เอฟใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีครับผมในการที่จะจัดชุดในส่วนของชุดไลฟ์นั่นเองเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนน้องๆครับที่จะทำในหน้าในทิกเกอแล้วก็จะไลฟ์ขายของหรือว่าทำคลิปนะครับผม <S <S เพื่อเอฟสินค้าในตะกร้าสินค้ากันนั่นเองในกรณีที่เรา ไม่ถึง1,000คนนะเราสามารถที่จะแอดเป็น Marketing แล้วก็สามารถไลค์ขายของทำคลิปใส่ของโปรโมทขายของเป็นในหน้ากันได้อย่าลืมนะครับฝากกันด้วยครับผม